ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันที่นี่ www.thaipbsonline.net ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับเรื่องเล่า4แผ่นดินวันนี้ตอนที่47แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นเครื่องแต่งกายแล้วก็ความแตกต่างของแผ่นดินรัชกาลที่6และรัชกาลที่5จากสายตาของคุณเปรมซึ่งเป็นข้าราชบริพารผู้รับใช้ใกล้ชิดนะคะความเดิมตอนที่แล้วพลอยเปลี่ยนมานุ่งสิ้นตามที่คุณเปรมขอร้องโดยจะนุ่งโจงกระเบนเฉพาะเวลาอยู่บ้านจากเรื่องการแต่งกายของพลอยคุณเปรมก็หันมาสนใจการแต่งกายของตัวเองมีแฟชั่นแต่งตัวสีตามวันมาให้พลอยแปลกใจแล้วก็ตกใจมีการเล่นสะสมไม้เท้าไม้แก้วที่พลอยไม่เข้าใจเพราะซื้อมาแล้วก็เก็บไม่ได้เอาออกมาใช้พลอยรู้สึกว่าสมัยนี้ช่างแตกต่างไปจากสมัยก่อนอย่างมากนะคะแม้กระทั่งต่อมาค่ะพลอยก็ต้องแปลกใจมากขึ้นเมื่อช้อยบอกว่าบรรดาศักดิ์คุณพระตอนนี้มีผู้หญิงได้รับแล้วนะคะคือแต่ก่อนนี้เนี่ยบรรดาศักดิ์ต่างๆก็จะมีเฉพาะผู้ชายแต่ตอนนี้มีคุณพระผู้หญิงแล้วค่ะข่าวนี้ทำให้พลอยรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากนะคะและทุกครั้งที่พลอยมาเยี่ยมที่ช้อยมาเยี่ยมพลอยนะคะก็มักจะมีเรื่องอะไรแปลกๆโดยเฉพาะจากในวังมาเล่าสู่กันฟังกับพลอยครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะสิ่งที่ช้อยนำมาเล่าให้พลอยฟังนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เกินความคาดคิดของพลอยอยู่ไม่น้อยเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้เลยนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่47เมื่อพลอยถามถึงเสด็จคือพระนางเธอลักษมีลาวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวช้อยก็บอกว่าท่านก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละเอ้าก็ไหนฉันเคยได้ยินเขาว่าสมัยนี้ท่านจะมีแต่องค์เดียวไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพลอยเคยได้ยินว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดูจะงอกเงยมากขึ้นเสียแล้วดูไปก็ทำท่าว่าจะหันไปหาแบบเก่าฉันก็เห็นว่าดีเหมือนกันนะรู้ว่าวังจะได้คลึกครื้นขึ้นเดี๋ยวนี้เงียบเหงาเหมือนป่าช้าน่ากลัวจะตายไปตั้งแต่ช้อยมาเกริ่นข่าวเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะพลอยก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับข้างในของแผ่นดินใหม่อยู่เรื่อยๆจากหลายๆกระแสแต่ละคนที่มาบอกข่าวก็มักจะพูดกันด้วยเสียงกระซิบกระซาบแล้วก็พูดไปในทำนองตื่นเต้นข่าวนั้นเกี่ยวกับคนนั้นขึ้นคนนี้ตกข่าวทรงพระคันข่าวทรงสถาปนาพระยศพระวรราชชายาแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนถึงพระบรมราชินีระยะเวลานั้นก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆวันเดือนปีผ่านไปไม่หยุดยั้งจนบัดนี้ตาอั้นเข้าเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสสอบได้ปีแรกแล้วอีกราวๆ2ปีก็จะเรียนจบแล้วก็ได้กลับบ้านส่วนตาออดเรียนจบโรงเรียนที่อังกฤษและจะได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยต่อไปส่วนตาอ้นนั้นเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะจบโรงเรียนในร้อยออกเป็นทหารประภัยก็เริ่มจะแตกเนื้อสาวขึ้นมาทุกวันทำให้พลอยต้องมองดูด้วยความเป็นห่วงและวันหนึ่งพลอยนั่งสางผมอยู่ที่หน้ากระจกในตอนเช้าหลังจากที่ได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วตาของพลอยเหลือไปเห็นอะไรขาวๆติดอยู่ที่ศีรษะพอยื่นหน้าเข้าไปมองใกล้กับกระจกและเอามือหยิบออกมาดูเมื่อเห็นแล้วพลอยก็ถึงกับต้องวางหวีแล้วก็นั่งมองหน้าตัวเองอยู่อีกนานเพราะสิ่งที่เห็นนั้นก็คือผมของตัวเองที่งอกอยู่สองเส้นติดอยู่กับผิวหนังสูงกว่าขมับข้างขวาเล็กน้อยผมงอกเพียงสองเส้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเลยแต่ก็เป็นสัญญาณอันแรกที่พลอยได้รับที่แสดงถึงความชราได้ก้าวย่างเข้ามาสู่ตนอยู่ทุกขณะจิต
พลอยเห็นแล้วก็อดใจหายไม่ได้รู้สึกตัวทันทีว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางเดินแห่งชีวิตของตนนั้นจะเป็นทางเดินลงมากกว่าที่จะเป็นทางเดินขึ้นพลอยหวีผมเสร็จแล้วก็เลือกสีเสื้อผ้าที่จะหยิบมานุ่งในวันนั้นด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษตอนนี้พลอยและคุณเปรมมีเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือแล้วก็ถกเถียงกันอยู่หลายวันเรื่องนั้นก็คือวิชาชีพที่ตาออดควรจะเรียนเมื่อเรียนโรงเรียนธรรมดาจบเรียบร้อยแล้วคุณเปรมบอกว่าจะให้เป็นทหารไม่ได้เพราะอ้นเขาก็เป็นอยู่คนหนึ่งแล้วฉันมีลูกไว้เป็นทหารคนเดียวก็คงจะพอพลอยก็บอกว่าถูกแล้วล่ะคุณเปรมถึงแม้จะไม่มีตาอ้นเป็นทหารคุณเปรมจะให้ตาออดเป็นแทนก็คงจะไม่สำเร็จคนอย่างตาออดไม่มีท่าทางหรือนิสัยที่จะเป็นทหารได้เลยหรอกเรื่องนั้นก็ช่างเถิดถ้าให้แกเป็นจริงๆแกก็คงจะเป็นไปกับเขาได้เอจะให้เรียนกฎหมายอีกคนก็จะไปซ้ำกับตาอั้นและจะให้เรียนอะไรดีนะลูกคนนี้ทำไมคุณเปรมไม่ถามเจ้าตัวเขาดูเองล่ะก็ดีเหมือนกันแต่ฉันไม่ค่อยไว้ใจเลยนะลูกคนนี้ความคิดมันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวมันจะไปเลือกเรียนวิชาวิตฐานพิลึกพิลั่นเข้ามาจะเลยทำมาหากินไม่ได้พาพ่อแม่ต้องลำบากไปด้วยแต่แม่พลอยจะลองถามดูก่อนก็ได้นะแล้วอย่างไรบอกให้ฉันรู้ทีหลังทีนี้พลอยก็เลยมีหนังสือไปถามความสมัครใจนะคะว่าตาออดเนี่ยจะเรียนวิชาอะไรต่อไปในที่สุดพลอยก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าแม่ที่รักของลูกเรื่องวิชาของลูกที่แม่ถามมานั้นแต่แรกลูกเองก็ยังไม่ได้คิดเพราะนึกว่าทางบ้านจะบอกมาแม่ก็คงจะรู้แล้วว่าในเรื่องคิดอะไรต่ออะไรสำหรับการข้างหน้าลูกเป็นที่พึ่งแก่ตัวไม่ได้เลยไม่เหมือนพี่อ้นกับพี่อั้นซึ่งเขารู้ตัวเขามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กว่าเขาอยากเป็นอะไรสำหรับลูกเองรู้แต่เพียงว่าอยากเป็นลูกของแม่ไปตลอดอยากอยู่ใกล้ๆแม่และถ้าทำได้อย่างนั้นลูกก็คงจะไม่อยากทำอะไรอีกแต่คุณพ่อท่านคงไม่ยอมเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับจดหมายของแม่แล้วลูกจึงต้องใช้ความคิดอย่างมากมายกว่าที่เคยได้ใช้มาแต่ก่อนแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกลูกนั่งคิดนอนคิดอยู่ตั้งหลายวันก็คิดไม่ออกในที่สุดลูกก็ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าที่มาเมืองนอกกับเขาคราวนี้มาเรียนอะไรกันและในทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนกับใครมาตอบให้ดังๆว่ามาเรียนหนังสือเท่านั้นเองลูกก็มองเห็นทางข้างหน้าไปโดยแจ่มใสได้ตลอดขอให้แม่บอกคุณพ่อด้วยว่าลูกตกลงใจที่จะขึ้นมหาวิทยาลัยไปเรียนหนังสือถ้าท่านไม่พอใจในคำนี้แม่ก็บอกท่านก่อนแล้วกันว่าลูกสมัครใจเรียนอักษรศาสตร์ฝรั่งเขาเรียกว่า literature เป็นวิชาเกี่ยวกับการอ่านเขียนๆหนังสือคนทั้งนี้เขาเห็นว่ายากพอดูแต่ก็เห็นจะไม่เป็นไรเพราะลูกชอบทางนี้อยู่แล้วทีนี้พอพลอยได้รับจดหมายตอบจากตาออดก็รายงานคุณเปรมตามที่ตาออดสั่งคุณเปรมได้ยินแล้วก็เลิกคิ้วบอกว่าฉันว่าแล้วไหมล่ะว่าลูกคนนี้เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นๆมีอย่างเหรอจะไปเรียนหนังสือเขียนอ่านๆกลับมาจะไปเป็นอะไรได้นอกจากเสมียนเอแต่เห็นว่าตาออดจะขึ้นไปเรียนถึงมหาวิทยาลัยนะคุณเปรมฉันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกแต่คุณเปรมเป็นคนบอกฉันเองว่าที่นั่นเขาสอนวิชาชั้นสูงเป็นยอดเยี่ยมบางทีหนังสือที่ตาออดแกจะไปเรียนน่าจะสูงกว่าหนังสือชั้นเสมียนกระมังเขาเรียกว่าอักษรศาสตร์หรืออะไรศาสตร์ก็ไม่รู้มีภาษาฝรั่งกำกับมาด้วยฉันเองก็อ่านไม่ออกแต่ฟังดูมันก็ขรุขระดีอยู่นะพลอยพูดแล้วก็ยื่นหนังสือตาออดให้คุณเปรมดูตรงที่เขียนภาษาอังกฤษกำกับเอาไว้นะคะคุณเปรมรับไปดูแล้วก็ถอนใจใหญ่ฟังความลูกคนนี้ดูท่ามันจะรักความสบายมากกว่าอย่างอื่นถึงความรู้จะสูงยังไงแต่ถ้านั่งอยู่กับหนังสือวันยังค่ำมันก็เอาสบายอยู่นั่นเองกลับมาฉันก็นึกไม่ออกว
ว่าจะให้ไปทำงานกระทรวงไหนเออคุณเปรมเวลาตาออดกลับมาแล้วทำไมคุณเปรมไม่เอาไว้ที่กระทรวงวังใกล้ๆกับคุณเปรมสักคนล่ะจะได้แทนตัวคุณเปรมเมื่อแก่แล้วที่กระทรวงฉันต้องฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่เด็กถ้าตาออดจะอยู่กระทรวงวังก็ควรจะเข้าเสียแต่แรกไม่ควรจะไปเมืองนอกให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองคุณเปรมอย่าเพิ่งประมาทเด็กคุณเปรมเคยบอกฉันเองว่าในหลวงท่านโปรดทรงพระอักษรมิใช่หรือถูกละฉันพูดเองแล้วยังไงหรือไม่พลอยเอ้าคุณเปรมก็แม้แต่ในหลวงท่านโปรดอะไรเล็กๆน้อยๆคุณเปรมยังทำตามเพียงแต่ท่านโปรดให้ผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นคุณเปรมยังมาสั่งให้ฉันนุ่งก็ในหลวงท่านโปรดทรงพระอักษรมากกว่าอย่างอื่นเท่าที่ฉันรู้มาน่ะคุณเปรมจะถวายลูกที่รู้หนังสือดีๆให้ท่านทรงใช้สักคนไม่ได้เทียวหรือฉันว่าถ้าตาออดเข้าทำราชการถูกช่องดีๆก็อาจจะดีกว่าคนอื่นเสียอีกนะแล้วก็จะเป็นเกียรติยศแก่คุณเปรมเองว่าได้สนองพระเดชพระคุณท่านส่งลูกไปเรียนมาให้ท่านใช้ได้ปรากฏว่าคุณเปรมเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีนะคะเมื่อได้ยินคำพูดแล้วก็เหตุผลของพลอยนี่แม่พลอยพูดจริงๆหรือว่าพูดเพราะอยากจะเข้าข้างลูกแม่ก็ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละคุณเปรมฉันว่าแม่พลอยพูดเข้าข้างลูกก็จริงแต่ก็มีอะไรอยู่ในนั้นมากฉันยิ่งคิดไปก็ยิ่งเห็นดีด้วยเอาเถอะเป็นอันว่าตกลงแม่พลอยช่วยบอกตาออดทีว่าฉันไม่ขัดข้องหลังจากที่คุณเปรมได้ตกลงให้ความเห็นชอบและพลอยได้ตอบตาออดไปแล้วตาออดก็เงียบไปพักหนึ่งแต่ในที่สุดก็เขียนมาบอกว่าตนได้เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแล้วโดยตาออดเขียนมาเล่าให้ฟังว่าการเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยและที่โรงเรียนนั้นผิดกันราวกับหน้ามือแล้วก็หลังมือทีเดียวเมื่ออยู่โรงเรียนเขาปกครองอย่างเด็กๆไม่มีเวลาที่จะปล่อยให้เป็นตัวของตัวเองหรือให้ทำอะไรตามใจตัวเองได้การกระทำทุกอย่างนั้นเป็นไปตามข้อบังคับและตามเวลาที่เขากำหนดให้ทำแต่พอขึ้นมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขาก็เริ่มเลี้ยงเราอย่างผู้ใหญ่ทันทีมีห้องนอนห้องนั่งเล่นจัดไว้ให้เฉพาะแล้วก็มีบ่าวประจำคนหนึ่งการเรียนนั้นมีอาจารย์คอยควบคุมแต่เขาก็ควบคุมอย่างผู้ใหญ่ด้วยกันเป็นแต่เพียงแนะนำว่าควรจะอ่านหนังสืออะไรบ้างควรจะฟังเลคเชอร์ที่ไหนบ้างเมื่อเขาแนะนำแล้วเราจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้สุดแท้แต่ตัวเราจะเป็นใหญ่การเล่นกีฬาต่างๆก็เช่นเดียวกันสุดแล้วแต่ความสมัครใจไม่มีใครบังคับลูกขึ้นมาจากโรงเรียนใหม่ๆยังเป็นเด็กเต็มทีตอนแรกก็รู้สึกขรุขระเอาการอยู่เพราะยังทำเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นเมื่อขึ้นไปใหม่ๆพบตาแก่เฝ้าประตูวิทยาลัยที่ลูกอยู่เห็นแกภูมิฐานดีไปพูดจาขอรับขอร้องกับแกอยู่นานจนแกต้องห้ามบอกว่าเป็นเรื่องของแกจะต้องพูดขอรับกับเราเราจะไปพูดกับแกไม่ได้เพราะเราอยู่ในฐานะเป็นนายแกอีกทีนึงทีแรกลูกก็นึกอายเห็นว่าตัวเองไปทำ5แต้มเข้าไว้แต่เจ้าคนใช้ประจำห้องที่อยู่เขาจะไปรู้มาจากไหนก็ไม่ทราบได้เขาเลยมาอธิบายให้ฟังว่าไม่ต้องวิตกอะไรเพราะการทำเปิ่นที่นี่นั้นเขาทำกันเป็นประจำถึงต้นปีจะมีคนขึ้นมาอยู่ใหม่ที่หนึ่งก็ต้องมีคนขึ้นมาทำอะไรเปิ่นๆทุกครั้งไปและไม่ใช่ทำคนเดียวแต่ทำกันเป็นร้อยๆจากนั้นตาออยก็เล่าถึงคนใช้นะคะบอกว่าคนใช้ที่เขาให้อยู่ประจำห้องนี้มีหน้าที่ทำที่นอนทำความสะอาดห้องเอาเสื้อผ้าไปซักรีดตั้งอาหารเช้าแล้วก็ตั้งน้ำชาตอนบ่ายถ้าเรามีแขกมากินข้าวมื้ออื่นๆในห้องเช่นกลางวันหรืออาหารกลางคืนแกก็รับใช้เดินโต๊ะให้เสร็จถ้าหากว่าจะกินข้าวค่ำเป็นการเต็มยศแต่งอกแข็งตามธรรมเนียมอังกฤษอีตาคนใช้คนแกก็แต่งอกแข็งมาเดินโต๊ะให้ถูกเรื่องกันมีเพียงเท่านี้แม่ก็จะเห็นว่าแกมีประโยชน์นักหนาอยู่แล้วแต่จะว่าไปแล้วประโยชน์ของแกยังมีอีกมากมายเพราะแกเป็นคนคอยแนะนำให้ความเห็นว่าเราควรจะทำอะไรบ้างและควรจะทำเมื่อใดเวลาใ
แล้วก็คอยบอกระเบียบประเพณีต่างๆที่เขาถือกันอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้วิธีที่แกให้คำแนะนำนั้นก็ทำอย่างเรียบร้อยไม่ทำให้เราเห็นว่าแกทะลึ่งส่วนมากแกจะไม่พูดจนกว่าเราจะถามแต่บางทีแกก็พูดจาเปรียบเปรยเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าเป็นตัวอย่างจนเราเข้าใจว่าแกไม่อยากเห็นเราทำเช่นนั้นแกคอยสอดส่องดูแลแม้แต่การเรียนหนังสือการเล่นกีฬาการแต่งตัวเป็นต้นว่าในเวลากลางคืนแกก็หยิบหนังสือมาวางไว้ให้ที่โต๊ะจุดตะเกียงอ่านหนังสือไว้ให้แล้วก็คอยเดินกรายไปมาจนกว่าลูกจะนั่งลงดูหนังสือแกจึงจะกลับที่โรงเรียนเก่าของลูกนั้นอยู่ไกลแม่น้ำจึงไม่มีตีกันเชียงเรือแข่งแต่พอขึ้นมาอยู่มหาวิทยาลัยเห็นโทษตีกันเชียงกันมากลูกก็อยากจะลองบ้างแกก็ดีใจสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนอื่นลูกมารู้ทีหลังว่าแกเป็นนักกันเชียงที่เก่งที่สุดในหมู่คนใช้ของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวเวลาลูกจะไปไหนที่มีการงานถ้าบอกให้แกรู้แกก็เตรียมเสื้อผ้าที่จะแต่งไว้ให้ถ้าไปเปลี่ยนของแกแม้แต่ชิ้นเดียวแกก็แสดงความเสียใจที่ผิดพลาดขอโทษขอโพยจนเรารู้ว่าแกน้อยใจแต่ในที่สุดลูกก็รู้ว่าของที่แกเตรียมไว้ให้นั้นถูกกาละเทศะดีกว่าอย่างอื่นถ้าแต่งของแกครบชุดก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าไม่มีผิดพลาดแม่ยังอาจไม่รู้ว่าในเมืองอังกฤษนั้นเขามีภาษาสองภาษาและสำเนียงก็ต่างกันมากคือเป็นภาษาผู้ดีพูดภาษาหนึ่งภาษากุ้ยพูดอีกภาษาหนึ่งภาษากุ้ยนั้นถ้าได้ยินตอนแรกแทบจะฟังไม่ออกทีเดียวแต่เมื่อคุ้นแล้วจึงจะเข้าใจได้บ้างในเมืองไทยเราถ้าคนไทยจะพูดด้วยสำเนียงที่ผิดเพี้ยนกันก็เป็นเพราะอยู่ห่างต่างท้องที่กันแต่ในเมืองอังกฤษนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านติดกันแต่ถ้าเป็นคนต่างชั้นเขาก็ยังพูดภาษาคนละภาษาคนใช้ประจำห้องที่ลูกพูดถึงนั้นเวลาแกพูดกับเราพวกนักเรียนมหาวิทยาลัยแกก็พูดภาษาผู้ดีสำเนียงแกเพราะกว่าผู้ดีบางคนที่ลูกรู้จักซะอีกแต่ลูกเคยได้ยินแกพูดกับพวกคนใช้ด้วยกันแกก็กลับไปใช้ภาษากุ้ยไม่มีสำเนียงผู้ดีติดเลยอย่างนี้ลูกเห็นว่าแปลกมากเพราะเขาตั้งใจรักษาของที่เป็นของเขาอย่างคงเส้นคงวาไม่ยอมทิ้งเสียงง่ายๆการเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ขอแม่อย่าได้เข้าใจว่าลูกอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเรียนความรู้จากบ่าวฝรั่งที่เล่ามาให้ฟังก็เพราะเห็นว่ามันแปลกดีแต่การหาวิชาความรู้ที่นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาเอาเองไม่มีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยถ่ายทอดความรู้ให้ถ้าเราอยากได้ความรู้จากหนังสือตำรับตำราเขาก็มีเอาไว้ให้พร้อมและถ้าจะลงนั่งอ่านกันจริงๆอีก 3-400 ปีก็อ่านกันไม่หมดแต่ลูกเห็นว่าแหล่งความรู้อันสำคัญที่จะหาที่นี่ได้ก็คือการได้เข้าสมาคมกับคนฉลาดได้พบปะพูดจาและถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้กันสิ่งเหล่านี้หาจากตำรับตำราที่ไหนไม่ได้และจะหาได้ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นเพราะมหาวิทยาลัยนั้นเป็นที่ชุมนุมคนฉลาดคนมีความรู้เอามาไว้ใกล้ๆกันเรามีโอกาสเข้าหาพบปะกันได้ง่ายถ้าไม่เข้ามหาวิทยาลัยโอกาสนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงนับว่าเป็นบุญของลูกที่ได้เข้ามาอยู่ในที่นี้ทำให้เห็นโลกกว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนอกจากนี้ตาออดบอกว่าดีใจมากเพราะการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาขั้นสุดท้ายตามหลักสูตรต้องเรียน3ปีตอนนี้อยู่มาได้เกือบครึ่งปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในราวๆ2ปีครึ่งเท่ากับว่าตาออดก็จะเรียนจบแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านกับพลอยได้อย่างเดิมลูกคิดถึงแม่คิดถึงคุณพ่อและคิดถึงบ้านอยู่ทุกวันตั้งแต่แรกมาคิดถึงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ยังคิดถึงอยู่เท่านั้นพี่อันเขาเรียนเกินลูกไปปีหนึ่งเพราะเหตุนั้นเขาคงจะได้กลับถึงบ้านก่อนลูกตั้งปีลูกรู้สึกอิจฉาเขามากแต่ได้ยินเขาพูดว่าอยากจะเรียนต่อไปอีกแต่ถึงคราวเข้าจริงเขาจะเรียนหรือไม่ก็ไม่แน่ลูกนึกว่าคงจะเป็นเพราะเพื่อนฝูงเขาชักชวนกันมากกว่าพี่อันมีเพื่อนแปลกๆที่ฝรั่งเศสเป็นคนไทยที่มีความคิดแปลกๆก็มี
เป็นยวนหนุ่มๆที่มีความคิดรุนแรงก็มีหรือมิฉะนั้นก็เป็นฝรั่งผอมๆหัวยุ่งตาลึกกรวงพูดจาลึกซึ้งจนลูกฟังไม่เข้าใจลูกเคยถามพี่อั้นว่าคนพวกนี้ดีอย่างไรถึงได้รักนับถือกันนักพี่อั้นตอบว่าคนพวกนี้มีความคิดไกลมีสายตาไกลให้ความรู้ความคิดเขาได้มากและคนพวกนี้ต่อไปจะมีความสำคัญมากลูกจะซักถามต่อไปอีกก็เกรงใจจึงได้แต่นิ่งดูเข้าไปก่อนแม่อย่านึกว่าลูกเก็บเอาเรื่องของพี่มาฟ้องหรือมาพูดให้แม่ต้องวิตกกังวลเลยแต่ลูกเห็นว่าอย่างพี่อั้นนี้ยิ่งได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเสียได้เร็วเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งดีสำหรับตัวพี่อั้นมากขึ้นเท่านั้นแสดงว่าตาออสเห็นอะไรบางอย่างนะคะจึงได้พูดเช่นนี้ตาออสเห็นอะไรรู้อะไรคงจะต้องติดตามช่วงหน้า4แผ่นดินตอนนี้พักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับ4แผ่นดินตอนที่47ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังความเห็นของคุณเปรมนะคะที่มีต่อจดหมายของตาออสมาฟังย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะเป็นการย้อนหลังเกร็ดความรู้จากช่วงต้นที่ช้อยมาคุยกับพลอยบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงก็เป็นคุณพระได้แล้วนะจากแต่ก่อนบรรดาศักดิ์คุณพระจะมีเฉพาะผู้ชายใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าในสมัยรัชกาลที่6โปรดพระราชทานบรรดาศักดิ์นำหน้าราชทินนามว่าคุณพระแก่สตรีเป็นครั้งแรกนะคะคือพระอินทรานีและพระสุจริตสุดาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช้อยก็บอกว่ามีข่าวว่าคนนั้นขึ้นคนนี้ตกแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการงอกเงยขึ้นมาคำกล่าวของช้อยนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายในการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งค่อนข้างจะมีการแปรผันมากทีเดียวนะคะถ้าคุณผู้ฟังไปอ่านประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหคือ มีขึ้นมีลงอยู่บ่อยๆจริงๆนะคะในหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามของคุณสรรเสนีวีระสินชัยก็มีการอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระอินทรานีพระสุจริตสุดาซึ่งเป็นคุณพระที่เป็นผู้หญิงในสมัยรัชกาลที่6บอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ชั้นคุณพระจะมีแต่ผู้ชายแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็โปรดพระราชทานบรรดาศักดิ์พระอินทรานีและพระสุจริตสุดาตำแหน่งพระอินทรานีเป็นพระสนมเอกค่ะคือหลังจากที่ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวันเป็นพระนางเธอลักษมีลาวันแต่ว่าเมื่อพระนางเธ อมิอาจสนองพระราชประสงค์ในการที่จะมีพระราชโอรสไว้สืบราชสันตติวงศ์จึงทรงแยกพระองค์ไปประทับอยู่เงียบๆตามลำพังหมายถึงพระนางเธอลักษมีลาวันนะคะจากนั้นค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับคุณประภัยสุจริตกุลซึ่งเป็นธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหรือว่าปลื้มสุจริตกุลที่นับเนื่องเป็นราชนิกุลในสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีหรือว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีนะคะคือ ตามภาษาชาวบ้านที่กล่าวถึงสายสัมพันธ์ของคุณประภัยกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าปู่ของพระอินทรานีเป็นน้องแท้พ่อเดียวแม่เดียวกับยายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลังจากนั้นก็ทรงโปรดให้ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสเมื่อวันที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2464แต่งตั้งเป็นพระอินทรานีนะคะตำแหน่งพระสนมเอกแล้วก็ภายหลังเมื่อพระอินทรานีทรงครรภ์จึงโปรดเลื่อนพระยศเป็นพระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีแล้วก็โปรดสถาปนาต่อมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีแต่ภายหลังเมื่อปรากฏว่าพระโอรสในพระครรภ์
ทรงตกเสียไม่ทันเป็นพระองค์ก็คือแท้งเนี่ยนะคะจึงโปรดให้ออกพระนามใหม่เป็นพระวรราชชายาทีนี้นอกเหนือจากทรงแต่งตั้งพระอินทรานีแล้วนะคะยังทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับคุณเปรืองสุจริตกุลซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระอินทรานีแล้วก็โปรดแต่งตั้งเป็นพระสุจริตสุดาตำแหน่งพระสนมเอกเช่นเดียวกันและต่อมาอีกค่ะก็โปรดแต่งตั้งคุณเครือแก้วอภัยวงศ์ธิดาพระอภัยภูเบศรหรือว่าเลื่อมอภัยวงศ์ซึ่งรับราชการด้านละครในกรมมหรสพสังกัดกระทรวงวังนะคะแล้วก็เคยแสดงละครร่วมกับพระองค์เรื่องพระล่วงเป็นเจ้าจอมสุวัฒนาเมื่อเจ้าจอมตั้งครรภ์ค่ะจึงมีพระบรมราชโองการนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีจึงนับเป็นฝ่ายในพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนี่เป็นเกร็ดความรู้เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับฝ่ายในรัชกาลที่6นะคะซึ่งค่อนข้างจะมีความแปรปรวนแล้วก็ผันผวนขึ้นลงอยู่หลายครั้งค่ะฟังเกร็ดความรู้กันแล้วนะคะทีนี้มาฟัง4แผ่นดินกันต่อค่ะลองมาฟังกันสิว่าคุณเปรมเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะคะกับจดหมายของตาออดที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของตาอั้นอยู่ด้วยคือดูเหมือนว่าตาอั้นเนี่ยจะเป็นลูกพ่อตาออดนี่จะเป็นลูกแม่นะคะเข้าทางใครค่ะคือคล้ายๆกับเข้าทางใครทางมันตาอั้นนี่ก็เข้าทางพ่อคือถูกทางกันถูกทางถูกใจส่วนตาออดเนี่ยก็ทางแม่ถูกทางถูกใจเข้าอกเข้าใจกันอ่ะไปฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะว่าคุณเปรมเนี่ยจะว่าอย่างไรกับจดหมายของตาออดที่มีมาเมื่อคุณเปรมเห็นหนังสือของตาออดฉบับนี้ก็บอกกับพลอยว่าแม่พลอยอย่าไปเก็บขี้ปากตาออดมาคิดให้ยุ่งใจไปหน่อยเลยนะอันเขาไม่เป็นไรหรอกเรียนหนังสือก็ดีสอบก็ไม่เคยตกอัดรถก็ใช้ไม่เปลืองตาอันเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังตาออดมันคงจะล่องลอยรักแต่สบายพูดกันไม่รู้เรื่องเข้ามันก็เลยเหมาว่าพี่ชายฟุ้งซ่านใจฉันน่ะเห็นว่าตาออดซะอีกจะต้องคอยดูให้ดีๆไม่คอยกดไว้บ้างฉันว่าอาจจะไปกันใหญ่พอคุณเปรมพูดแบบนี้พลอยก็ได้แต่นิ่งละค่ะเพราะว่าในความรู้สึกอันแท้จริงของพลอยเห็นว่าตาอั้นเป็นลูกที่เติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจนบางครั้งพลอยแทบจะจำไม่ได้ว่าเป็นลูกคนเก่าส่วนตาออดยังเป็นตาออดคนเดิมเป็นตาออดที่พลอยรู้จักดีไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยตั้งแต่ลูกไปนอกพลอยก็ได้แต่นั่งนับวันนับคืนคอยให้ลูกกลับช่วงแรกก็รู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปช้าเหลือเกินนะคะพอเวลาล่วงเลยไปมากแล้วพอที่จะนับวันกลับได้พลอยก็เริ่มนับวันกลับของลูกและวันนั้นก็ยิ่งใกล้เข้ามาพลอยก็ดูเหมือนจะมีความสุขขึ้นพลอยเริ่มเตรียมการที่จะรับลูกกลับบ้านหาเสื้อผ้าที่นอนหมอนบุ้งไว้ให้แล้วก็ตกลงกับคุณเปรมว่าจะแบ่งห้องบนตึกให้ลูกอยู่คนละห้องต่อไปเมื่อมีเย่ามีเรือนก็จะปลูกเรือนให้อยู่ในบริเวณบ้านต่างหากแต่ก่อนที่ลูกที่เมืองนอกจะกลับตาอ้นซึ่งสอบได้แล้วก็ออกเป็นนายทหารนะคะก็มารายงานบอกว่าจะถูกส่งไปรับราชการกรมทหารที่จังหวัดอยุธยาพลอยก็น่าเสียลงทันทีเพราะว่าพอลูกที่เมืองนอกจะกลับบ้านลูกที่อยู่ด้วยกันมาตลอดอย่างตาอ้นก็มีเหตุจำเป็นจะต้องจากไปพลอยไม่สบายใจที่ตาอ้นจะต้องไปอยู่ห่างไกลพ่อไกลแม่ปกครองตัวเองเป็นอิสระเพราะตาอ้นเพิ่งอายุ20สำหรับพลอยยังเห็นว่าเป็นเด็กนักอ้นลูกแม่อ้นไปเสียอีกคนแล้วแม่จะทำอย่างไรล่ะตาอ้นก็หัวเราะอย่างอารมณ์เย็นคุณแม่พูดเสียราวกับว่าลูกไปไหนไกลอ้นไปอยู่แค่อยุธยานี่เองขึ้นรถไฟประเดี๋ยวก็ถึงคิดถึงกันกลับมาหาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นก็เถิดพลอยพูดแล้วก็นึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วนานหนักหนาที่สมัยหนึ่งเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งจบโรงเรียนในร้อยออกมาเป็นนายทหาร
มีความหวังมีความฝันแต่เด็กหนุ่มคนนั้นต้องไปอยู่คนเดียวไกลจากพี่น้องความผิดพลาดต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ทำให้ความฝันและก็ความหวังหลายอย่างต้องพังทลายลงบางทีถ้าเด็กหนุ่มคนนั้นไม่ต้องไปอยู่ในต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นไม่ต้องไปปกครองตัวเองตั้งแต่อยู่ในวัยที่ยังเป็นเด็กบางครั้งเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่ได้เป็นมาแล้วพลอยดูหน้าตาอ้นแล้วก็ใจหายแม่เป็นห่วงอ้นเหลือเกินใจจริงไม่อยากจะให้ไปเลยจะทำอย่างไรได้เล่าคุณแม่เมื่อออกรับราชการนายท่านสั่งให้ไปไหนลูกก็ต้องทำไปตามคำสั่งเพราะว่าลูกเป็นทหารมีระเบียบวินัยหลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงลูกเคราะห์ยังดีที่ไปเพียงแค่กรุงเก่าเพื่อนฝูงที่เรียนมาด้วยกันบางคนต้องไปถึงพิษณุโลกหรือว่าเชียงใหม่ไกลกว่าเป็นกองเขาก็ยังต้องไปคุณแม่อย่าห่วงลูกนักเลยลูกพอที่จะเลี้ยงตัวได้แล้วพลอยฟังแล้วก็สะดุ้งโอนเชื่อแม่เถอะอย่าประมาทถึงลูกจะโตแล้วก็ยังเป็นหนุ่มยังเห็นโลกน้อยนักอย่าเพิ่งนึกว่ารู้อะไรไปเสียหมดมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาก็ขอให้ปรึกษาหารือกับแม่ก่อนอย่าใจเร็วด่วนได้แม่รักอ้นอยากให้อ้นดีเพราะเหตุนี้หรอกแม่จึงได้เป็นห่วงมีอะไรก็ขอให้บอกกันก่อนอย่าไปทำตามใจตัวตาอ้นก็รับคำแต่โดยดีเหมือนอย่างที่เคยทำมาทุกครั้งที่พลอยสั่งสอนนะคะคือเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายพลอยว่าอย่างไรตาอ้นก็จะเชื่อฟังจากนั้นอีก10กว่าวันต่อมาตาอ้นก็มาลาไปรับราชการที่อยุธยาพลอยก็ให้ศีลให้พรด้วยความจริงใจขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่ทีนี้พอตาอ้นไปแล้วก็เหลือแต่ประภัยซึ่งบัดนี้กลายเป็นของกลางระหว่างคุณอุ่นและพลอยที่จะต้องแบ่งกันรักเพราะว่าประภัยนั้นเป็นหลานคนโปรดของคุณอุ่นแล้วก็มักจะไปคลุกอยู่กับคุณอุ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะวันหนึ่งในขณะที่พลอยนั่งรอนอนรอให้ตาอั้นเรียนสำเร็จกลับบ้านอยู่นั่นเองคุณเปรมกลับจากที่ทำงานเดินหน้าบานขึ้นมาบนตึกเห็นพลอยกำลังนั่งเย็บเสื้อชั้นในให้ตาอั้นใส่อยู่ก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ทักว่าคุณหญิงทำอะไรอยู่พลอยเหลียวมองรอบตัวไม่รู้ว่าคุณเปรมหมายถึงใครคุณหญิงเย็บเสื้อให้ใครพลอยงงหนักขึ้นไปอีกฉันน่ะเหรอเป็นคุณหญิงคุณเปรมก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาเย้ากันเล่นไม่บอกกล่าวกันซะก่อนไม่ได้เย้าหรอกแม่พลอยอีกหน่อยแม่พลอยก็จะเป็นคุณหญิงจริงๆฉันก็ลองเรียกดูให้คุ้นๆไว้ก่อนต่อไปถึงฉันจะไม่เรียกคนอื่นเขาก็คงจะเรียกเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเถิดคุณเปรมนี่คุณเปรมจะได้เป็นภรรยาหรือนี่ฉันดีใจจริงๆคุณเปรมพยักหน้ายิ้มกับพลอยฉันจะได้เป็นในงานฉัตรมงคลนี้ล่ะอีกไม่กี่วันหรอกดีจริงฉันเห็นจะต้องเรียกคุณเปรมว่าเจ้าคุณบ้างล่ะคราวนี้อย่ามาขอกันเลยฉันไม่ยกให้หรอกถ้าจะให้ฉันเป็นคุณหญิงคุณเปรมก็ต้องเป็นเจ้าคุณด้วยจะปล่อยให้ฉันเป็นคุณหญิงเร่อร่าไปคนเดียวฉันไม่ยอมหรอกนะแล้วคุณเปรมได้เป็นภรรยาอะไรภรรยาบทธมานบำรุงฟังดูก็เพราะดีนะฉันลองเซ็นชื่อดูแล้วก็สวยดีพลอยก้มหน้าลงยิ้มกับเสื้อชั้นในที่กำลังเย็บอยู่นึกรักเอ็นดูคุณเปรมเอามากๆเพราะคุณเปรมขณะนี้แสดงกิริยาอาการเหมือนกับเด็กๆที่ดีใจเมื่อได้ของเล่นใหม่คุณเปรมซุดตัวลงนั่งข้างๆชิดกับตัวของพลอยแล้วก็พูดว่าแม่พลอยดีใจมากไหมโธ่คุณเปรมถามได้ผัวได้เป็นภรรยาทั้งคนใครบ้างจะไม่ดีใจฉันไม่เคยนึกหรอกนะว่าฉันจะมีวาสนาถึงเพียงนี้แม่พลอยคอยดูไปเถิดฉันจะทำทุกอย่างให้แม่พลอยมีวาสนายิ่งกว่านี้ไปอีกที่ฉันทำมาทั้งหมดนี้ก็เพราะแม่พลอยฉันอยากให้แม่พลอยมีหน้ามีตาภูมิใจที่เลือกผัวไม่ผิดลำพังตัวฉันเองก็ไม่สู้กับอะไรหรอกเกิดมาชาติหนึ่งได้เป็นผัวแม่พลอย
ก็ดีถมไปแล้วทุกอย่างที่ฉันทำเป็นเรื่องของแม่พลอยทั้งนั้นโอ้โหคุณเปรมนี่ก็พูดแบบนี้พลอยก็ละลายละค่ะคุณเปรมนี่ปากหวานไม่หายฉันรักมาหลายสิบปีแล้วไม่ต้องมานั่งเกี้ยวฉันบ่อยๆหรอกถ้าฉันไม่เกี้ยวแม่พลอยและจะให้ฉันไปเกี้ยวใครคุณเปรมตอบพลางยกมือลูบหลังพลอยเบาๆดูคุณเปรมสิเดี๋ยวเด็กๆมันเห็นฉันอายตายพลอยห้ามแต่แทนคำตอบคุณเปรมกลับเอียงหน้าเข้ามาจูบพลอยที่แก้มเบาๆทีนึงแล้วก็ลุกขึ้นเดินร้องเพลงเบาๆในลำคอเข้าไปผลัดเครื่องแต่งตัวอาบน้ำในห้องทิ้งพลอยให้นั่งหน้าเป็นสีชมพูเรื่อๆด้วยความอายอยู่คนเดียวในที่สุดข่าวที่คุณเปรมได้เป็นภรรยาก็แพร่หลายโดยทั่วไปทำให้เกิดความยินดีในบรรดาญาติมิตรทั่วกันคุณอุ่นเอาแหวนทับทิมเม็ดใหญ่ขึ้นมามอบแก่คุณเปรมเป็นของขวัญบอกว่าเป็นแหวนเจ้าคุณพ่อที่ตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้ลูกเจ้าคุณพ่อที่ได้เป็นภรรยาแต่เมื่อดูไปแล้วมองไม่เห็นทางว่าจะเป็นได้สักคนจึงยกให้แก่เขยที่ได้เป็นภรรยาแทนคุณเชยหลวงโอสถและพ่อเพิ่มต่างมาแสดงความยินดีกันถึงบ้านหลวงโอสถนั้นเรียกพลอยว่าคุณหญิงหน้าเฉยตาเฉยทำให้พลอยรู้สึกกระดากช้อยรู้ข่าวก็รีบออกมาหาจากในวังพอเข้าประตูบ้านก็ตะโกนถามเด็กจนพลอยได้ยินว่าคุณหญิงอยู่ไหมพอขึ้นมาบนตึกลงนั่งแล้วก็พูดว่าคุณหญิงเจ้าขาอีฉันไหว้เจ้าค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวขอพึ่งบุญบารมีคุณหญิงด้วยช้อยนี่ก็บ้าไม่หายเสียเลยไม่อายเด็กๆมันบ้างฉันดีใจจริงๆนะแม่พลอยที่ดีใจมากก็เพราะว่าฉันน่ะเคยนึกประมาทพ่อเปรมเขาไว้มากพูดกันตามจริงฉันไม่เคยนึกหรอกว่าจะได้เป็นถึงพระน้ำพระยาแต่พอเขาได้เป็นเข้าจริงฉันก็เลยดีใจจริงๆทีเดียวขอบใจละช้อยเดี๋ยวฉันจะบอกคุณเปรมเขาให้อย่าเลยพลอยไม่ต้องบอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันเอาหน้าพลอยจำได้ไหมเมื่อเรายังเป็นเด็กรุ่นอยู่ในวังเราเคยพูดถึงการข้างหน้าฉันบอกพลอยว่าอย่างเรานั้นถ้าจะเป็นคุณหญิงก็เป็นได้เดี๋ยวนี้พลอยก็ได้เป็นแล้วฉันก็ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกช้อยที่ได้เป็นก็เพราะคุณเปรมเขาดีถ้าได้กับคนอื่นก็ไม่แน่นักนั่นสิถ้าได้กับอีกคนหนึ่งป่านนี้ก็ยังเป็นเมียคุณหลวงดักดานอยู่นั่นเองนี่ก็ออกจากราชการแล้วคุยว่าจะค้าขายจะไปได้สักกี่น้ำช้อยพูดถึงพี่ชายตัวเองอย่างขาดความเลื่อมใสช้อยก็ชอบไปเอาเรื่องโบราณมาพูดพี่เนื่องออกจากราชการแล้วหรือฉันก็เพิ่งรู้ออกไม่ได้ร่วมปีแล้วล่ะฉันก็ลืมบอกพลอยไปลูกเต้าก็ออกจากพะเร้อพรังเดี๋ยวนี้เขาว่าจะขึ้นไปค้าขายที่บ้านเมียเขาที่ปากน้ำโพฉันน่ะไม่เชื่อหรอกคาถาที่ว่าออกจากราชการมาค้าขายฉันว่าขี้เกียจนั่นแหละมากกว่าคนเรานี่ก็แปลกนะช้อยบางเวลาก็ดูเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกันแต่พอห่างกันไปนิดต่างคนก็ต่างไปนานเข้าก็แทบจะจำกันไม่ได้ฉันเคยดูลอยกระทงเดือน12ต่างคนต่างลอยกระทงนั้นก็ลอยเปะปะไปตามกระแสน้ำประเดี๋ยวก็มากระทบกันเข้าแล้วก็แล่นคู่กันไปอีกประเดี๋ยวก็ลอยห่างกันไปทุกทีจนหายวับไปด้วยกันทั้งคู่ชีวิตคนเราดูไปก็คงจะเหมือนอย่างนั้นแต่ความตื่นเต้นยินดีในยศวาสนาของคุณเปรมนั้นมีได้ทำให้พลอยลืมนับวันที่จะคอยให้ลูกกลับเพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงของพลอยและวันหนึ่งพลอยก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากตาอั้นเขียนมาจากฝรั่งเศสซึ่งเมื่อพลอยได้อ่านจดหมายฉบับนั้นก็รู้สึกดีใจเหมือนกับใครเอาน้ำทิพย์มาชโลมหัวใจตาอั้นเขียนมาว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่รักลูกสอบไล่กฎหมายได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วลูกจึงได้ซื้อตั๋วเรือเพื่อจะได้กลับบ้านกะว่าจะถึงบ้านในปลายเดือนหน้าครูบาอาจารย์ตลอดจนเพื่อนฝูงของลูกเห็นว่าลูกควรจะเรียนต่อหาความรู้ชั้นสูงขึ้นไปอีกแต่ลูกเห็นว่าลูกควรจะรีบกลับบ้านเพื่อทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองของเราต่อไปเมืองไทยของเรายังล้าหลังอยู่มากต้องการคนมีความรู้เข้ามาสร้างความเจริญให้ลูกก็ได้ร่ำเรียนมาพอสมควรแล้วจึงจะรีบกลับบ้านไม่อยากให้ช้าเกินไป
เพื่อจะได้ทันทำการงานหลายอย่างที่ลูกตั้งใจไว้ว่าจะทำขืนปล่อยช้าไว้เวลาก็จะล่วงเลยไปเรื่อยๆยากที่จะแก้ไขสิ่งใดที่ควรจะทำก็คงจะต้องรีบทำเสียลูกอยากจะกราบเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบด้วยว่าลูกจากบ้านมาหลายปีระหว่างนี้ก็เติบโตขึ้นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าหากว่าลูกกลับมาถึงบ้านแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่พอใจหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้อภัยลูกและพยายามเข้าใจเพราะทุกอย่างย่อมมีเหตุผลที่จะเข้าใจได้และเมื่อเข้าใจได้แล้วก็อภัยให้กันได้ทั้งสิ้นเอาละสิจดหมายของตาอั้นดูแปลกๆนะคะพลอยก็งงแต่คุณเปรมนั้นดูเหมือนว่าจะดีใจจนลืมงงลืมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ลืมแปลกใจในนัยยะที่ซ่อนไว้ในจดหมายของตาอั้นจะมีอะไรแปลกๆมาอย่างที่พลอยรู้สึกหรือไม่ติดตามได้กับ4แผ่นดินตอนหน้าตอนที่48ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของห้องสมุดหลังใหม่นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง